วิธีจีบน้องดาวเป็นคู่จิ้นเล่นตัวนักฉุกซะเลยพูดดีๆไม่รู้เรื่องแบบนี้ต้องใช้กำลังเมื่อไหร่จะมานะคะน้องดาวไปดูค่ะน่าจะสินะจ้องตาสื่อรักน้องป้ายพี่ดาววะเรายืนรอแล้วอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะค่ะพี่ดาวเฮ้ยเมื่อกี้คงจะรุนแรงไปแบบนี้ต้องใช้ตาจ้องตาจะเออะไรอ่ะพี่กีตาร์กีตาจ้องตาสื่อรักหัวใจไงล่ะจ๊ะคนสะดุดรักพี่ดาวมาแล้วไม่นานค่ะน้องไปในหนังพระเอกเดินชนนางเอกพอนางเอกเงยหน้าขึ้นมาปั๊บก็ตกหลุมรักพระเอกทันทีเราต้องใช้มุกนี้ไปค่ะน้องไปไปเร็วเดี๋ยวเราไปไม่ทันนะคะค่ะพี่ดาวไปแล้วค่ะน้องไปจะให้เป็นคู่จิ้นนี่สวยนักเหรอทำเป็นหญิงอ่ะไม่สวยหรอกค่ะพี่กีตาร์แต่หนูน่ารักค่ะพี่เพียชอบคนน่ารักมาเป็นคู่จิ้นกันไหมดูสาวลูกตัวเองก่อนสิคะพี่กีตาร์คุณแบบนี้เนี่ยนะจะให้ก็3,000พอไหมสำหรับค่าเป็นคู่จิ้นพอค่ะพี่กีตาร์ป้าป้าเราเป็นคู่จิ้นกันป้าไปดูหนังกันทำเสน่ห์คู่จิ้นหลงโอ้มะลุกกุ๊กกุ๋ยมะลุกกุ๊กกุ๋ยใครโดนน้ำมนต์นี่ต้องหลงรักมะลุกกุ๊กกุ๋ยมะลุกกุ๊กกุ๋ยมะลุกกุ๊กกุ๋ยอย่าไอ้แน่ไอ้แน่ไอ้แน่เป็นไงเป็นคู่จิ้นกับพี่ได้แล้วใช่ไหมได้อยากเป็นคู่จิ้นนักใช่ไหมโอ้ย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 ทำอะไรทำไมเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยเปรียบเหมือนทำตัวน่าสงสารเขาว่ากันว่าผู้หญิงขี้สงสารสภาพเราแบบนี้ไม่สงสารให้มันลูกไปโยดอะไรอีกคะพี่กีตาร์เห็นสภาพพี่แบบนี้แล้วรู้สึกยังไงขยะขยะป้าเสียจริงเลยสงสัยจะน่าสงสารไม่พอแต่แล้วแบบนี้ล่ะน่าสงสารหรือเปล่าโอ๊ยกีตาร์ไม่มีอะไรทำได้ไงเดี๋ยวก็เป็นจริงหรอกโอ้สงสัยจะน่าสงสารไม่พอจ้าเอ๋ขาเขาไม่มีแขนก็ไม่มีแบบนี้น่าสงสารพอที่ยังจ้าหรือพี่กีตาร์เดี๋ยวก็แปลงจริงหรอกไม่ทำหันไปเจอคนรู้ไปด้วยไปด้วยโอ้ยอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยคุณต่อด้วยใช้ขนมแรกเป็นคู่จิ้นอ่ะนี่อะไรอ่ะพี่กีตาร์นี่ยังไม่เลิกตื้ออีกหรอขนมหรอเอาสิแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นคู่จิ้นกับพี่เอายังไงดีคะไม่รู้ค่ะก็ได้แต่ว่าแค่ขนมหมดพอนะกว่าขนมจะหมดก็อีก 2-3 ชั่วโมงก็ได้แค่ขนมหมดก็พอนี่ทีน้องไปลุยค่ะค่ะพี่ดาวน่ะช่วยจริงๆนะชั่วโมงแรกพี่ขอไปเล่นที่สวนหย่อมนะชั่วโมงที่2ไปดูหนังชั่วโมงที่3เราไปดินเนอร์กันพร้อมไหมจ๊ะคู่จิ้นพร้อมค่ะพี่กีตาร์อันนี้ถ้าทานหมดแล้วรู้ก่อนนะคะทำไมหมดไวจังอะไม่ได้ทำอะไรวิธีจีบน้องดาวเป็นคู่จิ้น